ดีครับเพื่อนๆเราจะมารดน้ำทุเรียนและพืชอื่นกันนะครับเราก็จะมาเพิ่มปุ๋ยเขาหน่อยนะครับวันนี้ใส่ปุ๋ย16 16 16ไปพอประมาณนะครับเพื่อนๆเราใส่ไปแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็ในครับเพื่อนๆจุลินทรีย์ที่เราเพาะไว้นะครับสังเคราะห์แสงนะครับแดงๆกลิ่นฉุนๆอย่างนี้นะครับใส่ไปเลยจุลินทรีย์ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับเขาจะไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เป็นปุ๋ยของอีกทีนึงนะครับส่วนอันนี้เป็นปุ๋ยครับเพื่อนๆปุ๋ยหมักจากเนื้อสัตว์จากเศษกระดูกเศษอะไรเปลือกไข่เปลือกหอยที่เรากินไปเนี่ยนะครับเนาะหมักไว้เป็นเวลามากกว่า1ปีเพื่อนๆในน้ำดำปีนี้นะครับอันนี้จะมีธาตุอาหารเยอะมากเลยเพื่อนๆใส่ไปเลยครับดูสิครับเพื่อนๆดูน้ำใสๆของเรานะเปลี่ยนสีเรียบร้อยนี่แหละครับปุ๋ยของแพร่ปุ๋ยของแพร่นะครับลองคนดูครับโอ้โหดำสนิทครับเพื่อนนี่นะครับพอได้อย่างนี้นะเพื่อนผมมีอันนี้ด้วยนะครับคิวมิกตัวนี้นะครับใส่ขึ้นต้นนี้ใส่นิดหน่อยนะครับเพื่อนใส่เดือนละครั้ง15วันครั้งก็ได้นะครับนี่ครับเป็นสารอย่างนี้คิวมิกเนี่ยจะช่วยการเจริญเติบโตของพืชดีนะครับจะฝังไม่ฝังแล้วแต่สูตรเลยครับเท่านี้พอครับเนาะแล้วเราก็ไปตักน้ำปุ๋ยเมื่อกี้ของเรามารดเลยครับให้ปุ๋ยนะปกติเราเป็นระบบน้ำหยดมาแล้วเพื่อนๆยังไม่ได้ทำเป็นน้ำพุ่งนะครับไปรดกันครับมีสีของน้ำสิครับนอกจากสีแล้วเพื่อนๆกลิ่นครับเพื่อนกลิ่นน้ำหมักมาเลยไปรดทุเรียนกันครับเป็นการให้ปุ๋ยนะครับเราก็ให้อย่างนี้แหละเพื่อนรดให้ทั่วๆกระจายเลยครับเราก็นับ15วันให้ครั้งนะครับอันนี้ทุเรียนปลูกใหม่นะเพื่อนเนาะรุ่นเก่าเราก็ไม่ดูแลดีขนาดนี้นะครับไม่ได้ค่อยเติมปุ๋ยเท่าไหร่ก็ปลายไปรุ่นนี้เราจะตั้งใจเติมปุ๋ยดูดีๆนะครับเพื่อนๆมันจะรอดไหมเนาะนะครับนี่ครับพาเพื่อนมาเติมปุ๋ยทุเรียนนะครับส่วนอินทรีย์ขออนุญาตครับส่วนปุ๋ยที่เหลือในถังนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ตักมดบริเวณนี้แหละนะครับเพื่อนๆให้ปุ๋ยทุเรียนกันครับให้ปุ๋ยพืชกันนะครับมีจุลินทรีย์เนี่ยนะครับช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนี่ครับเต็มพื้นที่เราไปหมดเลยก็จะทำให้ดินเราดีนะครับพืชผลเราสวยงามนะครับเนาะอยากให้พืชผลสวยงามกว่านี้ครับแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ